Dungeon Instant อีกิสีเลือดขั้น8หรือชั้น8เราจะสู้ยังไงเพื่อเก็บ3ดาวสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Solo Leveling Allies และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backcover M Ragnarok Origin Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์ @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางในการต่อสู้อีกิสีเลือดขั้น8ของ Dungeon Instant นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เขาจะไม่ได้อยู่ในบทเนื้อเรื่องนะบทเนื้อเรื่องอาจจะเป็นอีกตัวนึงแล้วก็จะแพ้ทางอีกธาตุนึงแต่ถ้าใน Dungeon Instant เขาจะแพ้ทางธาตุมืดฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีดาบเหมยเนี่ยก็จะเล่นได้ค่อนข้างง่ายเลยส่วนสกิลนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกับในด่านปกติไม่ว่าจะเป็นด่านระดับฮาร์ดด่านระดับ Normal เราสามารถอิงความสามารถจากด่านตรงนั้นได้เลยนะครับการต่อสู้เพื่อเก็บ3ดาวเงื่อนไขเอาจริงๆแล้วไม่ยากเขาจะให้เราชนะภายใน75วินาทีชนะโดยที่มีพลังชีวิตไม่ต่ำกว่า 50% อีกอย่างก็จะเป็นชนะโดยที่ถูกโจมตีต่ำกว่า13ครั้งด้วยกันเงื่อนไขหลักๆจะมีเท่านี้นะครับเราพยายามรีดดาเมจให้จบไวที่สุดฉะนั้นก็ควรที่จะต้องมีฮันเตอร์เป็นพวกอีโบรามีมินบิโยกูและใส่แบ็คยุนโฮไปก็ได้หรือจะใส่นักธนูมืดไปช่วยเสริมเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราทำมาส่วนวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถดูได้จากคลิปลองดูการต่อสู้นะครับพยายามจับจังหวะหลบสกิลให้ดีเหมือนคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้ที่แนะนำในการต่อสู้ระดับฮาร์ดแต่นี้เราแค่ต้องอาศัยทำเวลาเบรกเกาะให้ได้ข้อดีเลยก็คือเขาจะแพ้ทางดาบเหมยใช่ไหมใครที่มีดาบเหมยเนี่ยจะทำดาเมจได้มากแล้วก็จบไวนะครับแล้วก็อาศัยพยายามหลบเข้าไว้ถ้าเราใส่อาวุธสมุดเนี่ยเราก็จะสามารถแช่แข็งศัตรูได้ก็ยังมีช่วงเวลาในการที่เราทำดาเมจเพิ่มนะครับหรือจะไปใส่พวกธนูก็ได้นะครับธนู3ดาวตันได้เหมือนกันเน้นหลักๆไปที่ออโต้แล้วเราคอยหลบสกิลช่วยเสริมบางจังหวะที่คิดว่าเราสามารถหลบได้นะครับมันจะชัวร์กว่าออโต้นิดนึงแต่ในเรื่องออโต้ผมว่าเขาสับเขาตีเนี่ยค่อนข้างชัวร์มากกว่านะครับสกิลเขาจะไม่ลืมผมเป็นคนชอบลืมการปล่อยสกิลด้วยพวกนี้ก็เลยสำคัญนะครับแช่แข็งปิดท้ายเห็นไหมเรียบร้อยครับการเก็บ3ดาวก็จะประมาณนี้สำหรับอีกริชชั้น8นะครับจงตื่นอร่อยก็สามารถไปดรอปพวกตังหูสีทองอาร์ติแฟกต์เครื่องประดับสีทองได้โอกาสการได้รับก็จะง่ายมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นของเอ็นเกมนะครับขึ้นอยู่กับออฟอุปกรณ์เอ็นเกมแต่ออฟไม่เอ็นเกมต้องไปหาอีกยาวบอกเลยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมไปแล้วครับ